สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเมนูผัดพริกแกงไก่นะครับจะมานำเสนอเพื่อนๆนะครับและมีเทคนิคนะครับที่เห็นไหมวันนี้เบสเลือกใช้พริกแกงที่ซื้อมาจากห้างนะครับเป็นพริกแกงสำเร็จรูปนะครับไม่ได้ไปซื้อที่ตลาดนะเดี๋ยวเบสจะมีวิธีมาบอกนะครับว่าการที่จะให้พริกแกงกลับมาหอมเหมือนเดิมเนี่ยผัดแล้วอร่อยเหมือนเดิมเนี่ยมีวิธียังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเห็นไหมว่าเบสแช่นี้ไว้นะครับมะเขือนะมะเขือ2 อย่างนะครับมะเขือปอกกับมะเขือพวงนะครับเบสจะเติมน้ำส้มสายชูลงไปนะครับให้พวกเขาไม่ดำนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะเติมเกลือนะครับแต่เบสลองใช้เกลือแล้วก็ยังดำอยู่นะเบสเคยนะครับเทสการใช้เกลือแล้วมันก็ยังดำอยู่เนี่ยเบสใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยเขาไม่ค่อยดำนะครับถึงทิ้งไว้นานยังไงก็ไม่ดำนะครับโอเคเดี๋ยวเบสมาบอกกันก่อนว่ามีเนื้อไก่นะครับวันนี้มีพริกส้มนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดนี้ไปเก็บมาจากหลังบ้านนะครับโหระพานะครับโหระพานี้เก็บมาจากหลังบ้านเหมือนกันนี่ไปเด็ดเอาแต่ยอดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำพริกแกงให้กลับมาหอมแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับมีวิธียังไงบ้างปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาเรามาดูกันเลยนะครับว่าเคล็ดลับของเบสอะคือยังไงนะครับนี่เคล็ดลับของเบสก็คือมีพริกกับกระเทียมนะครับใส่ลงไปล้างให้เรียบร้อยนะครับตำตำให้แหลกเลยนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนเบสตำพริกแหลกนะครับเสียงมันจะดังเกินไปเนาะไปพริกเบสก็แหลกพอสมควรที่เบสต้องการแล้วนะครับเราใส่พริกแกงลงไปเลยพริกแกงตัวนี้เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับเพื่อนๆก็ถ้าจะผัดมากก็ใส่เยอะนะครับผัดน้อยก็ใส่น้อยนะโอเคตำจะทำให้อาหารของเราเนี่ยหอมขึ้นนะครับผัดพริกแกงเวลาสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปตลาดนะครับช่วงตอนกลางวันนะกลับมาทำอาหารเย็นทานนะครับนี่และอีกที่สำคัญอย่างหนึ่งเราเด็ดใบมะกรูดลงไปครับตำเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพื่อนทำให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะใช้อุปกรณ์บางทีพริกแกงที่เราซื้อมาตามตลาดเนี้ยมันก็ไม่ได้ใหม่เสมอไปนะครับเพื่อนๆเพราะว่าบางทีกว่าเขาจะมาถึงคิวเราซื้อเนี่ยมันก็หมดความหอมแล้วนะครับบางทีนะนี่ได้แล้วครับพริกแกงคืนชีพพริกแกงใหม่นะครับให้หอมผัดแล้วก็หอมแล้วก็อร่อยนะครับมาไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนผัดเลยครับโอเคนะครับเปิดไฟตั้งกระทะนะใส่น้ำมันลงไปนะครับพอประมาณนะเพื่อนอย่าใส่เยอะแล้วเราใส่พริกแกงลงไปเลยพริกแกงที่เราตำกันเมื่อกี้นะครับไฟนี่เอาแค่เบอร์2พอนะครับอย่าแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวพริกแกงเราจะไหม้นะพยายามผัดให้พริกแกงเขาหอมก่อนนะครับใจเย็นๆนะขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆพริกแกงเราหอมดีแล้วนะเร่งไฟขึ้นอีก1เบอร์เราใส่ไก่ลงไปเลยนะครับเนื้อไก่ไม่เอาหนังนะครับเ
เลาะหนังออกนะเพราะว่าเวลาที่เราผัดพริกแกงแบบนี้ถ้าไก่มีหนังเนี่ย โทษทีครับถ้าไก่มีหนังเนี่ยมันจะทำให้ไม่น่ากินเลยนะครับสีแดงกับหนังไก่เนี่ยมันไม่ไม่ว่ามันไม่เข้ากันนะครับเวลาหนังไก่เขาเวลาเขาสุกเนี่ยเขาจะเป็นแบบตุ่มไขมันนะครับมันจะดูไม่น่ากินนะครับให้เลาะหนังออกนะถ้าเป็นไก่บ้านน่ะก็สับแบบติดกระดูกได้นะครับเพื่อนๆเป็นไก่บ้านนะโอเคแต่ถ้าเป็นไก่เนื้ออย่างเงี้ยไม่ควรนะครับผัดใจเย็นนะครับไก่เราสุกประมาณ 70% นะครับเร่งไฟเบอร์แรงนะเราใส่มะเขือลงไปเลยนะครับมะเขือก็จะได้สุกพร้อมไก่พอดีเลยนะใส่ลงไปทั้ง2อันเลยนะขั้นตอนนี้นะครับหยอดน้ำปลาลงไปข้างๆอย่าเยอะนะครับเพื่อนๆเพราะว่าพริกแกงเราเบสรู้สึกว่ามันน่าจะเค็มนะครับเขาต้องทำให้เค็มไว้นะเพราะว่าเป็นการถนอมอาหารนะครับพวกพริกแกงที่เขาขายตามตลาดหรือว่าที่ไหนก็ตามนะครับถ้าเราไม่ได้ตำเองเนี่ยส่วนมากจะหนักเค็มนะครับหอมมากเลยเพื่อนเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับใครมีน้ำสต๊อกใส่น้ำสต๊อกนะครับอุ้ย6โทษทีนะครับเดี๋ยวหยิบอันนี้ออกก่อนเห็นไหมมะเขือเราสีสวยเลยเพื่อนเวลาเขาเอามาผัดเนี่ยเขาจะไม่ดำนะครับเคล็ดลับของเบสคือใส่น้ำส้มสายชูนะอย่างที่บอกนะขั้นตอนนี้เราใส่พริกส้มลงไปเลยเดียดใบมะกรูดลงไปนะครับฉีกเอาแต่ตัวนะไม่เอาก้านนะครับทำอาหารต้องไวนะครับแล้วก็เตรียมของให้พร้อมถึงจะอร่อยนะครับผัดนะครับมะเขือเราสีสวยเลยเพื่อนเห็นไหมอุ๊ย6อีกแล้ววันนี้สงสัยมีคนอยากทานด้วยนะครับปกบ่อยเลยเคล็ดลับเบสของเบสอีกอย่างนึงนะครับใส่กะทิลงไปนะครับใส่กะทิลงไปนิดนึงเขาจะทำให้ดูน่าทานขึ้นนะเพื่อนๆอันนี้เคล็ดลับนะครับเบสมาบอกนะนี่ผัดพริกแกงเราจะดูน่าทานขึ้นมากๆเลยนะครับใส่น้ำตาลลงไปให้เนื้อไก่เนื้อสัตว์เขารัดตัวนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยขออนุญาตชิมนะครับไม่ขอใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงนะน้ำตาลเพิ่มนะน้ำปลาเพิ่มนะครับเพิ่มทุกอย่างเลยนะหอมมากเลยเพื่อนอร่อยแล้ว
มะเขือเรายังสีสวยเลยเห็นไหมวันนี้มาบอกหลายเคล็ดลับเลยนะครับขั้นตอนปิดจบนะใส่ใบโหระพาลงไปปิดไฟเลยครับเพื่อนๆเท่านี้เองครับเสร็จแล้วเพื่อนๆผัดพริกแกงไก่ของเบสวันนี้ใครดูในกล้องไม่หิวให้รู้ไปนะครับเสร็จแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยเพื่อนนี่เห็นไหมผัดพริกแกงไก่พร้อมเคล็ดลับดีๆในวันนี้นะครับเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยนะครับเพื่อนๆผัดพริกแกงไก่ของเราต้องมีไข่ดาวด้วยนะผัดพริกแกงไก่ไข่ดาวนะโอ้โหฟินพูดเลยเอาไปลองทำทานกันดูนะครับเพื่อนๆเว้นนี้เบ้มีเคล็ดลับดีๆหลายอย่างเลยนะครับเอามาแนะนำเพื่อนๆนะคนที่อยากจะทำอาหารให้อร่อยนะครับเพิ่มเสน่ห์ปลายจังหวะนะปลายจังหวะนะครับ ให้กับตัวเราเองนะเป็นไงเพื่อนๆน่าทานไหมครับเสร็จแล้วผัดพริกแกงไก่ของเรานี่เอาไปลองทำทานกันดูนะครับเพื่อนๆถ้าไม่อร่อยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับบอกเลยว่าวันนี้รวมเคล็ดลับดีๆนะครับเบ๊ก็ไม่เคยบอกใครนะครับเคล็ดลับนี้สำหรับคนที่อยากจะทำนะครับหรือจะเข้าไปดูสูตรต่างๆของเบ๊นะครับในช่องของเบ๊ที่มีอ้วนพากินชาแนลนะครับที่ช่องทาง YouTube นะที่ Facebook ที่แบกขับชาแนลนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ